แค่ใครสักคนที่มีคลื่นเสียงตรงกับเราภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณตกหลุมรักไปกับเรื่องราวการรวมตัวกันของคนเหงาจากผู้กำกับอิซูรุนารุชิมะชิมะซังอาตาราชิ人生を生きてみようよ生きたいเรื่องราวชีวิตของคิโกะหญิงสาวซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกทำร้ายร่างกายจากครอบครัวตัวเองตัดสินใจออกมาจากอดีตที่เลวร้ายย้ายไปอยู่เมืองชายทะเลนาโออิตะที่นั่นเธอได้พบกับเด็กชายที่ไม่สามารถพูดได้และแม่ของเขาเรียกเขาว่ามูชิการเจอกันของทั้งคู่ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวความรักอันอบอุ่นหัวใจ52 Hertz เป็นเรื่องราวดัดแปลงจากหนังสือในชื่อเดียวกันของมาจิตะโซโนโกะเป็นนวนิยายขายดีที่ได้รับรางวัล Bookstore Award ปี2021และมียอดขายกว่า 750,000 เล่มนำแสดงโดยฮานะสุกิซากิรับบทกิโกะมิชิมะหญิงสาวที่หนีมาอยู่ทะเลเพื่อพยายามหนีความเจ็บปวดจากอดีตจุนชิชอนรับบทอันโกะโอกาดะเป็นผู้ที่จะมาช่วยเยียวยาจิตใจของกิโกะจากเรื่องราวที่ผ่านมาシマさん、新しい人生を生きてみようよ。生きたい。人はきっと生まれ変われる。僕はきなこの幸せを祈ってる。私が守るから。52 Hertz、クルーン声ที่ไม่มีใครได้ยิน。วันนี้ในโรงภาพยนตร์